น้ำสมุนไพรในแก้วนี้ช่วยบำรุงสายตาทำให้ตาที่ฝ้าฟางกลับมามองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและก็ยังช่วยป้องกันตาเป็นต้อหินต้อกระจกและก็ป้องกันมะเร็งได้ด้วยนะคะและก็ยังช่วยลดน้ำตาลในเลือดช่วยล้างสารพิษและก็แก้อาการเป็นเหน็บชาตามปลายมือปลายเท้าได้ด้วยนะคะนี่เลยค่ะให้ไปหาใบเตยนะคะใช้ใบเตยหอมประมาณ 3-4 ใบนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดเป็นท่อนๆนำไปต้มกับน้ำประมาณ2ลิตรค่ะจากนั้นก็ให้ใส่ดอกอัญชันลงไปประมาณ 10-15 ดอกค่ะจะใช้ดอกอัญชันอบแห้งหรือว่าดอกอัญชันสดก็ได้นะคะต้มประมาณ10นาทีค่ะก็จะได้เป็นน้ำดอกอัญชันใบเตยนะคะวิธีการผสมดื่มต่อครั้งนะคะใช้น้ำดอกอัญชัน1แก้วแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไปประมาณ 1-2 ช้อนชาแล้วแต่ความชอบหวานน้อยหวานมากนะคะจากนั้นก็ให้บีบมะนาวลงไปอีก1ซีกนะคะก็จะได้น้ำอัญชันสีม่วงอ่อนๆค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งลงไปเพื่อเพิ่มความสดชื่นนะคะสามารถดื่มได้ตลอดทั้งวันนะคะแก้กระหายน้ำทำให้สดชื่นค่ะไปลองทำกันดูนะคะ